สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับปลื้มใจมากว่าเขายอมเรียนลองพัฒนาแล้วก็ทำการบ้านกันได้ดีมากค่ะใครอยู่ในดวงใจไหมมีหลายคนค่ะแอนจะวันนั่งงานคือปีนี้มันไม่มีใครที่แบบวันนี้เด่นวันต่อไปคือเด่นมันจะเปลี่ยนตลอดก็เลยทำให้สนุกใช่ไหมคะก็ยังไม่มีใครในดวงใจค่ะฝากถึงกลุ่ม LGBTQ กับนางงามคนนึงใครกำลังใจกลุ่ม LGBTQ จากนางงามคนนึงนะคะที่เราเกิดได้อะคือกลุ่ม LGBTQ ก็ต้องขอบคุณจริงๆที่คอยซัพพอร์ตเราคอยให้กำลังใจพวกเรานะคะแล้วแอนพูดได้เลยนางงามทุกคนที่อยู่ตรงนี้วันนี้นะคะจะคอยซัพพอร์ตกลุ่ม LGBTQ เสมอเพราะว่าเราก็คิดว่าเราก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นนะคะเพราะเราก็รักกันเราก็ทำงานกับกลุ่ม LGBTQ ตลอดก็สู้ๆนะคะแล้วเราก็จะไฟท์ด้วยกันเสมอเรียนเชิญพี่น้องคนไทยติดตามไฟนอล30ใน MVP ได้ค่ะก็อยากฝากติดตามนะคะFinals of MUT 2022มาลุ้นกันค่ะว่าใครจะได้มงต่อไปค่ะงานแอนทิลีช่วงนี้ทำอะไรคะช่วงนี้นะคะก็งานก็เข้ามาเรื่อยๆค่ะแต่มันก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังคุยเรื่องโปรเจกต์ใหญ่ๆกันอยู่นะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะยังไม่มีอะไรที่แอนยังเปิดเผยได้ขอบคุณแฟนงานที่คอยซัพพอร์ตเราแอนก็อยากขอบคุณแฟนงานทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตแอนคอยสนับสนุนแอนแล้วก็คอยสนับสนุน Real Size Beauty นะคะเรามาจุดนี้ได้เพราะทุกคนก็อยากขอบคุณจากหัวใจจริงๆค่ะรักนะสุด